มาเยี่ยมปูคุณก็มาละตายยังคิดถึงผมร้านที่นี้ก็ให้ของแล้ววันนะวันอกทายอกที่สองอ่ะครับว่าคนเต็มหมดผมก็บอกมันใหญ่เกินไปแล้วครับเหมือนล้ำหมดนะปูปูรู้เปล่าว่าปูอ่ะทำบุญเขาจะมาดูแลแม่น้ำเพชรให้สะอาดแล้วเพราะว่าปูนั่นแหละนี่พระราชินีจะพระราชทานเรือให้เขามีอาคารด้วยครับจะได้ฝนตกไม่เปียกครับว้าวมันก็ใหญ่ทีเดียวแล้วปูเหนื่อยไหมมีคนมาหาปูเยอะๆไอ้ที่เขาตั้งใจมาให้เขาสะดวกไปนะส่วนใหญ่คนที่มาหาปูเขามาคุยเรื่องอะไรครับมาคุยเรื่องออกชีวงชีวิตเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตัวจริงก็สู้ในชีวิตไม่ได้ขี่รถจักรยานเดินเปื่อยอย่างว่าสวยเจ้าเจ้าใช่คนที่บอกเอาอะไรมาให้ปู่ครับพี่ไอ้เส้นมาเยี่ยมปู่เหรอครับครับเราแย่แล้วเวลาลูกเย็นเปิดแจกเด็กมั้งอ๋อแจกเด็กอาจารย์ปันกันกินครับกินไม่หมดจะทิ้งหากแจกเด็กรู้ว่าของยายเสียแจกเด็กไปละสอนยายบุญหนูมาจากหาดใหญ่ไกลมากเขามาไกลมากมาจากหาดใหญ่หาดใหญ่ตั้งใจจะมาเยี่ยมปู่โอ้ฉันอยู่นี่ฉันไม่บอกเลยล่ะหนูเห็นปู่ที่ทีวีเห็นปู่ที่ทีวีโทรทัศน์อะโทรทัศน์ไอ้ดวดเนี่ยใช่ไอ้ดวดใช่ไหมนี่หนูนี่จะเอาตังค์มาให้ 3,000 เนี่ยให้ทำไงถึงแกจะรับมาเนี่ยเขาให้เราไม่เอาละเขาก็อายเราเขาคิดบ้างแล้วปู่คิดแม่ถ้าไม่รับอ่ะไอ้ฉันก็คิดก็ไม่เป็นไรคนที่ให้เขาก็อายเราเอาบาทถึงเอาคนมาเรียกมาถ่ายนะหลายเจ้าเลยวันนี้นะคนกรุงเทพกันบอกคนไม่รวยจะไม่ได้กันบอกว่ามาแล้วจะต่อว่าว่าแล้วนะเนี่ยจะว่าแล้วนะเรามาพูดนะตัวเขารู้นะหมดเรื่องแล้วความบางหายหมดคนมาถามลูกตะคือด้วยโอ้ปู่ดังแล้วผู้ฟ้องมาโกรธเพื่อนนะมากรุงนี้ซื้อของเชื่อมาให้ถามว่าไปไหนครับนายก็บอกว่ามาดูตัวจริงครับแล้วผู้กองกลับเดี๋ยวคุณพ่อมาทับชี้มาทำไมครับมาดูมาผู้หญิงสามคนลูกจ้างครับเดี๋ยวตัวแกคนขอร่วมยายกให้ดูหน่อยสิลูกต้นเงี้ยงใช่ไหมลูกใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ์อ่ะลูกบอกชื่อต้นเงี้ยงต้นเงี้ยงชื่ออะไรชื่อของต้นไม้ลูกชื่อลูกขอต้นหนึ่งนะได้ไหมได้ลูกเอาจริงไปด้วยเนาะอย่าเอาลุงเข้าไปเยอะเดี๋ยวลุงไม่มีกินเดี๋ยวถ้าหนูไปปลูกนะถ้าใครต้องการได้บ้านอัจฉราใครหายเนาะ
อยู่ในกระถางนะอย่าทิ้งมันขึ้นอีกได้ลากนี้ต้นไม้เนี่ยมันขึ้นลากไปถึงได้ขึ้นถึงได้ปลุกให้ตื่นหน่อยนะน้ำโถปกอย่าไปลบเลยนะน้ำร้อยสงสารบบเลยได้น้ำปลาปลาเขาถือตายหมดพันแล้วมันก็หมดกันละเนี่ยขอไปสักหัวได้ไหมหนูจะเอาไปปลูกเอาไปเพาะพันธุ์หัวใช่หนูดูดิสักหัวนึงเนี่ยปลูกมันมีหัวอยู่อ่ะหนูอยู่กรุงเทพหนูอยากได้ไปปลูกทำพันธุ์นะปลูกมันหมดแล้วมันเหลืออยู่ต้องสามหัวนะปลูกสามสี่หัวเนี่ยแล้วหนูอยู่ไกลด้วยไม่ใช่หรอกไม่พูดแล้วนะไปดูนายหยิบมาให้ปู่ดูหยิบมาให้ปู่ดูต้นเยอะนิดเดียวเอานิดเดียวหยิบเอาพูดไปพูดไปขุดไปขุดไปคนแรกเนี่ยเอาไว้ให้ทำพันเหลือเท่านี้ต้นไม้ปู่ไม่หวงเหรอหวงก็ได้เขามาไกลก็เห็นใจถามว่าใครบอกเอ๊ะคุณหนวดถ่ายไปในทีวีมันก็รู้หมดเลยไม่อายยังไงล่ะเป็นคนขี้เหี่ยวเอาหมดให้มาหมดไปทำไหมจะได้เอาไว้ปลูกไปได้ทำปูเดือดร้อนเลยเรียกร้องคุณขับขาลงว่าหมอเมื่อคืนเนี่ยอย่าไปไหนเขามาทุกราให้ทุกชายสี่พวกแล้วจำแต่เท้ามืดเหรออยู่นี่ล่ะเขามาเองพี่ลิ้นต้องเชื่อคำเขาให้อยู่นี่ล่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ปู่ไปวางอวนหรือเปล่าครับไม่ไปเลยยึดเกาหลีแขกเขามาไปเกาหลีไม่เพิ่นล่ะเขาไม่ตามเจอแขกมาเขาจะซื้อผ้าขม้าให้ใหม่นั่นแหละผ้าขม้านี่ทิ้งไปของเก่าใจจะทิ้งอ๋อหนูจะเอาไปเป็นแม่นานแล้วมันเหม็นสาบซักตากแดดแล้วก็ให้ใครครับเข้าแกเอารู้ได้โผล่หัวแล้วคืนนี้คู่ชีวิตจะทิ้งชายจะเรื่อยไปไม่ใช่ว่ามีใหม่ทิ้งเก่าจะทิ้งคู่เก่าแกเคยอุปถัมภ์มาเอาไว้ครับฉันทำไมนี่เปลี่ยนแปลงไหมเชื่อมีที่เขามาให้ได้ยังไม่ใช่เมื่อไรไปบ้านถึงจะได้เปลี่ยนปู่มีความภูมิใจขึ้นบ้างไหมเนี่ยเฉยเฉยเฉยคงที่ความสุขก็คงที่นะคงที่จะใหญ่ขึ้นมาตัวผมก็อยู่เท่านี้ไม่ยิงไม่เยอะใครคงที่คงที่ไหมฉันอ่ะไม่ยิงไม่เยอะจะฟาดเท่าไรก็ช่างปู่นิ่งแล้ว อยู่เท่านี้ถึงที่สุดแล้วความมั่นคงของชีวิตไม่น่าจะได้มาจากการซื้อหาหรือว่าได้มาจากความมั่งคั่งในเชิงของทรัพย์สินเงินทองนะครับการมีชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจและการมีหัวจิตหัวใจที่มั่นคงต่างหากครับที่น่าจะนำมาซึ่งความมั่นคงอย่างถาวรแท้จริงของชีวิตแต่นั่นแหละครับทำอย่างไรล่ะครับชีวิตถึงจะได้มาซึ่งความเข้าใจและหัวจิตหัวใจที่มั่นคงหนาวนะวันนี้หนาวไหมหนาวโอ้โหมีแล้วWhat?
ปู่นั้นมาไอ้หนูกลับแล้วฉันก็ลงเรือปวดไม่ตกตูมตามองเรือกว่าปลาหุ่มจะเปียกโคมนอนแง่แล้วก็ตกแก่ไปปีนจนไอ้นี่แหกหลังนี้ว้ายห้าสิ้วผูกไปหน้าละห้าสิ้วผูกไอ้นี่ผูกยาโบราณผลกินน้ำตาโขกันปู่ไปหาหมอไหมไปไปเป็นเพื่อนใจหมอแหมแย่เกรงใจพวกเรานี่ปู่ไปต่อยกับใครมาต่อยกับหินเก่งมันเก่งเหลือนิดเดียวหมูพันได้ใหญ่โตคือลุ่มนี่ที่ขาด้วยเหรอครับขาไม่ให้หมูล้ำมันต่ำเมื่อเช้าลืมหมอผู้ชายมาทำให้นิดเดียวสบายดีใช่ไหมตอนนี้ไอ้แผลเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าไม่เกี่ยวแต่ว่ามันสบายไอ้แผลจะมันเรื่องของมันในตัวแล้วตอนนี้